สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงก็มาพร้อมกับลุคแฟนสาวต้อนรับวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะคือถ้าใครมีแฟนเนี่ยก็สามารถแต่งลุคนี้ไปแบบไปเดทกับแฟนหรือว่าแบบไปกินข้าวที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็เนื่องในโอกาสพิเศษเนาะอย่างน้อยก็แบบแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูแบบหวานแหววส่วนถ้าใครไม่มีแฟนแบบจริงนะคะก็สามารถแต่งลุคนี้เรียกยอดไลค์ได้ลุคนี้เนี่ยจริงได้อินสไปเรชั่นมาจากเอพริลนาอึนนะคะจริงชอบลุคนี้ของเขามากคือมันจะมีความแบบหวานแหววโรแมนติกอะไรงี้ก็เลยมารีครีเอทให้นะคะคือโทนสีก็จะเน้นเป็นโทนสีชมพูแล้วก็มีความกลิตเตอร์ต่างๆมีการแบบว่าใส่คอนแทคสีเทาเพื่อให้เมคอัพดูโดดขึ้นและซึ่งลุคนี้เนี่ยจริงก็จะใช้เครื่องสำอางของ Q-Press เป็นสัดส่วนใหญ่เลยเพราะว่าจริงคัดมาแล้วว่ามันเวิร์กมากๆก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าโอเคมาแต่งหน้ากันนะคะขั้นตอนแรกจริงจะใช้ตัวนี้เลยอันนี้คือ Q-Press UV Expert Protection All Day Bright Tone Up Sunscreen นะคะวันพิเศษผิวเราก็ต้องสวยเป็นพิเศษนะคะจะหน้าหมองอะไรงี้ไม่ได้ออร่าจะต้องพุ่งตัวนี้เขาก็จะเป็นทั้งโทนอัพแล้วก็กันแดดเลยนะคะจะมี SPF 50 PA เนื้อครีมตัวนี้เขาจะเป็นออกสีชมพูพีชๆนะคะเขาจะมีความซึมไวแล้วก็เนื้อนุ่มมากนะอันนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเวลาใช้ก็ไม่ได้ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะคะโทนอัพนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกสีผิวนะคะทาแล้วผิวจะไบรท์ขึ้นมาทันทีเลยที่สำคัญคือตัวนี้คุมมันกันน้ำแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันบางคนอาจจะกลัวการใช้โทนอัพแต่จะบอกว่าถ้าเราใช้เป็นเบสก่อนลงรองพื้นอย่างเงี้ยมันจะช่วยปรับสีผิวเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นพอลงรองพื้นสีเดียวกับผิวเราเนี่ยเมคอัพจะดูสวยขึ้นกว่าเดิมจริงๆนี่นะคะ beforeAfter. คือ before เนี่ยจะเห็นได้ว่าสีผิวจริงมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคือปกติผิวจริงมันค่อนข้างจะสว่างอยู่แล้วแต่ว่าพอใช้โทนอัพตัว Q-Press อันเนี้ยอย่างแรกเลยคือผิวนุ่มมากทุกคนแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะอันนี้จริงทาไปใต้ตาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าใต้ตาฝั่งที่ไม่ได้ทามันก็จะดูคล้ำๆหน่อยแต่อันนี้ก็จะดูสดใสขึ้นตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยกันรังสี UVA 1 UVA 2แล้วก็ UVBเขาก็ยังช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเขาจะมีแร่ธาตุจากน้ำทะเลลึกมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์เวลาใช้เขาก็จะช่วยปลอบประโลมผิวเราหลังจากที่เจอแดดมาเราก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยเมื่อกี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ตอนนี้เราทาทั้งสองฝั่งแล้วหน้าคือไบรท์ขึ้นมากจริงที่จริงชอบอะถ้าเวลาเราเห็นเนื้อครีมที่ดูมีสีชมพูเงี้ยบางทีคนอาจจะกังวลว่าทาไปแล้วผิวมันจะดูแบบเทาๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่เลยอันนี้คือทำให้ผิวเราดูเหมือนแบบหลังแบบมาร์คหน้าเสร็จอะไรเงี้ยผิวมันจะดูกระจ่างใสขึ้นไม่โป๊ะจริงๆอันนี้ดูเป็นธรรมชาติมากๆเอาจริงอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้บอกว่าทาโทนอัพก็ไม่น่ามีใครรู้เพราะว่ามันกลืนไปกับผิวมากๆมันไม่ได้ดูชัดเจนว่าเฮ้ยทาโทนอัพมาอะไรเงี้ยจริงว่าถ้าสมมติว่าทาแค่ตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าเบาๆก็สามารถไปแบบเมคอัพโนเมคอัพได้เลยแต่ยังไงก็อย่าลืมทาที่คอนะคะไอดอลเกาหลีสมัยเนี้ยเขาเน้นการใช้โทนอัพกันมากๆเลยเพราะว่าบางทีเวลาเราสังเกตว่าคนแสดงดราม่าหรือว่านักร้องเนี่ยบางทีเขาหน้าแบบเผลอไปโดนเสื้อแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคราบอะไรให้เราเห็นอะเพราะว่าเขาเน้นการใช้โทนอัพแล้วก็ใช้รองพื้นบริเวณที่จำเป็นมากกว่าแล้วบางคนเนี่ยก็คือเอาโทนอัพมาทาแขนทาศอกทาเข่าก็ยังไงถ้าใครสนใจโทนอัพอันนี้เนี่ยแบบหลอดเขา30กรัมราคา329บาทนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบซองด้วยแบบซองนี้ก็มีขายที่เซเว่นเลยราคาซองละ39บาทเท่านั้นยังไงก็ไปลองกันได้นะคะส่วนตัวจริงว่ามันเวิร์กมากๆจะทาไปเรียนไปทำงานทาออกนอกบ้านเฉยๆอะไรเงี้ยก็ได้ดีแนะนำเสร็จแล้วเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันอย่างว่องไวนะคะเวลานึกถึงการไปเดทกับแฟนอย่างเงี้ยจริงว่าผู้ชายหลายๆคนดูไม่ค่อยออกหรอกว่าผู้หญิงแต่งหน้าเยอะแค่ไหนแต่เอาเป็นว่างานผิวอ่ะก็คือลงเท่าที่ตัวเองสบายใจแต่แค่ให้มันดูเรียบเนียนก็พอบางคนเนี้ยอาจจะใช้รองพื้น full coverage ก็ได้นะแต่ว่าทำให้มันดูกลืนไปกับผิวแค่นั้นเองเอาจริงลงแค่โทนอัพแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์ผิวก็ดูโอเคแล้วนะแต่เพื่อผิวที่ดูเฮลตี้ขึ้นเราก็จะใช้รองพื้นอันนี้จะลงเป็นแป้งฝุ่นไม่มีสีนะคะเวลาลงแป้งฝุ่นเนี้ยก็เน้นๆกรอบหน้าแล้วก็ตรงคิ้วนะคะเพราะว่าคิ้วจะได้ไม่หลุดแล้วก็กรอบหน้าเนี้ยมันก็เผื่อเวลาที่เราแบบหน้าไปโดนนู่นโดนนี่รองพื้นเราจะได้ไม่ค่อยหลุดมาเขียนคิ้วกันอย่างว่องไวนะคะ
คิ้วจริงอาจจะดูงงๆเพราะว่าล่าสุดที่จริงไปทำสีผมมาจริงย้อมคิ้วไว้ด้วยเวลาหน้าสดจะได้ดูคิ้วไม่ประหลาดจริงก็จะเอาดินสอเขียนคิ้ววาดคงคิ้วเหมือนเดิมและเพื่อป้องกันหางคิ้วหลุดจึงจะลงแบบฝุ่นอีกทีนะคะงานคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับงานตาแก้มแล้วก็เฟสโอเวอร์ออลของเราเราก็จะใช้พาเลตของคิ้วเพรสเลยจะบอกว่าพาเลตเจ้าหญิงอันเนี้ยมันเป็นพาเลตที่เวิร์กมากทุกคนเพราะว่าจริงอะใช้ไปอันนี้คลิปที่3แล้วคือจะมีทั้งอายแชโดว์ไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็มีบลัชมันคุ้มมากทุกคนงานตาของนาอื่นคือมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็เน้นแบบชิมเมอร์กับกลิตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตรงหางตาตรงนี้ที่เขาเน้นออกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงเราก็จะลงสีชมพูอันนี้เป็นเบสทั่วๆตาก่อนจากนั้นจะลงสีนี้นะคะต่อมาจะใช้สีนี้นะคะเราจะระบายตรงนี้แล้วก็เติมหางตานิดเดียวเสร็จแล้วเราจะใช้สีชิมเมอร์อันนี้ลงไปทั่วๆเปลือกตาเลยเราจะลงอายแชโดว์ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาดักขนตากันเดี๋ยวเราจะใช้อายไลเนอร์ดินสอเขียนอินไลเนอร์กันต่อมาเราจะมาปัดมาสคาร่านะคะจริงจะใช้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลเพื่อให้ขนตามันไม่ได้ดูแบบเด่นเกินไปงานตาตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะจริงติดตา2ชั้นมาแล้วก็นี่ก็ปัดมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมกลิตเตอร์กันแต่ว่ากลิตเตอร์เนี่ยจริงจะเอานิ้ววนๆก่อนแล้วเราก็ใช้แค่แบบว่านิดหน่อยจากนั้นก็คอนทัวร์กันนะคะสำหรับแก้มเนี่ยคือบลัชที่พาเลตเขามันจะเป็นสีออกแบบพีชพีชคอรัลอะไรเงี้ยจริงอยากได้สีนี้มากกว่าจริงรู้สึกว่าสีนี้มันให้ความหวานแบบโรแมนติกมากกว่าอันนี้เราอยากให้เห็นสีเยอะๆหน่อยงานปากจริงจะใช้อันนี้นะคะก็ตามด้วยสีนี้แต้มไฮไลท์นะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนฟันแท็กแล้วเรามาเจอกันในฟินิชลุคนะคะโอเค
คและนี่ก็เป็น finish look นะคะทุกคนคิดว่ามันหวานพอไหมจริงรู้สึกว่ามันหวานแหววมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อแบบพองๆเอ่ยตุ้มหูเอ่ยเมคอัพแบบว่าโทนชมพูเอ่ยก็ยังไงถ้าใครมีแพลนจะไปแบบเดทกับแฟนหรือว่าไปเที่ยวกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ก็สามารถแต่งลุคนี้ได้นะคะแล้วก็แท็กมาบอกจริงใน IG ด้วยส่วนจริงนั้นก็จะแต่งลุคนี้เล่นกับแมวที่บ้านนะคะ ยังไงถ้าชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel ด้วยแล้วไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย